ว่าคือเมื่อก่อนชอบแต่งตัวเรียนแบบศิลปินเหมือนคือพี่นึกว่าพี่ป๊อปออกคุณมาจังหวะนั้นหยิบอะไรหยิบอะไรได้ก็หยิบอ่ะจากบ้านอ่ะเซ็ตถุงก็ไม่เป็นก็เลยเอาหมวกมาใส่เป็นข้อสำคัญเกินใจว่าอย่าใส่หมวกเล็กกว่าหัวไม่แต่พี่ดงก็พัฒนาขึ้นนะครับผมจากวันนั้นที่เป็นพี่ป๊อปคาริบาบาครับตอนนี้พัฒนาแล้วเป็นหมอช้างครับเขาเปลี่ยนจากการร้องเพลงเป็นดูดวงนะครับคุณผู้ชมครับจะดูไหมจะดูไหมผมรู้เลยว่าดงของจออะไรไม่แต่ก็มีความดงดรีมอยู่คงไม่หนวดไม่เข้านะคนละคนละก็ดูดีขึ้นโอเคส่วนคนนี้นั้นเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวครับผมบอกเลยว่าพีคมากคุณผู้ชมครับเราไปพีคพร้อมๆกันครับอีก5 ปี 10 ปีคุณจะเป็นอะไรก็ตามแต่จงจำไว้ว่านะครับ
ภาพวันแรกจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตให้คุณจำไว้ฉะนั้นนะครับอย่าพยายามแต่งตัวเลียนแบบศิลปินนะครับผมอย่าเอาเสื้อคุณแม่มาใส่เลือกเพศที่ดีก่อนจะมาประกวดแล้วพี่อ่ะเลือกเสื้อให้ดีอย่าไปยืมมาริโอมาอีกแหมก็ได้เห็นใหม่ครับแต่อย่างที่บอกกันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยเราบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้มาแบบว่าต้องการจะมาแบบว่าตลกปกคากันอย่างเดียวใช่ฝนตกนะเรามาเชียร์มาให้กำลังใจน้องถูกต้องเรามาให้กำลังใจน้องๆเดี๋ยวสตาร์12มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วผมบอกไว้เลยว่าไม่ว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อแต่ทั้ง8คนและทุกคนที่มีความฝันต่างก็ต้องการสิ่งเดียวกันครับคือกำลังใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขอมอบกำลังใจผ่านบทเพลงนี้ครับตอนทำโปรเจกต์อะปลายทางแห่งฝันแล้วทำโปรเจกต์